สวัสดีครับผมสุภาพชัยสังสรรค์ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ฟังความรู้สึกความนึกคิดแล้วก็ประสบการณ์ของท่านผู้บริหารนะครับซึ่งวันนี้ได้เป็นโอกาสดีที่ได้พบกับผู้บริหารที่เรียกว่าอยู่ในดวงใจท่านหนึ่งนะครับจากที่ทำงานร่วมกันมาหลายปีมานี้นะครับก็เห็นผลงานท่านเป็นที่ประจักษ์มาชัดแจ้งนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นผู้บริหารในดวงใจก็ว่าได้นะครับวันนี้ก็จะมาขอสัมภาษณ์ความคิดความเห็นแล้วว่าประสบการณ์การทำงานด้านบริหารของท่านครับขอแนะนำให้รู้จักกับท่านรองลักษณะยอดมงคลสุขติครับสวัสดีค่ะท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแซะราพิเศษก่อนอื่นนะครับก็จะอยากให้ท่านเล่าถึงประสบการณ์การทำงานของท่านก่อนที่จะมาเข้าสู่ตำแหน่งบริหารตรงนี้นะครับเรียนเชิญนะขอบคุณค่ะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการก่อยบริหารทั่วไปนะคะท่านสุภาพชัยสรรสรรค์นะคะที่ให้เกียรติโดยฉันนะคะฉันเองนะคะเริ่มต้นจากการเป็นครูโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพ.ศ.2532แล้วหลังจากนั้นก็สอบใหม่นะคะมาบรรจุในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ของกรมสามัญศึกษาโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคมแล้วก็ทำงานที่โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคมมาเป็นระยะเวลา9ปีกว่านะคะแล้วก็ย้ายอยู่ที่โรงเรียนพนมเบญจาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะคะและหลังจากนั้นก็ได้ย้ายกลับมาอยู่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรอีกครั้งหนึ่งโดยมาปฏิบัติหน้าที่ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20จังหวัดชุมพรจนถึงปีพ.ศ.2553ก็ได้สอบนะคะเปลี่ยนสายงานสอบขึ้นสู่ฝ่ายบริหารในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนและก็ได้ลงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นครั้งแรกณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา76บ้านพละอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรแล้วก็ทำงานอยู่ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา76บ้านพละประมาณ2ปีนะคะก็ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแซะรัชดาพิเศษจนถึงปัจจุบันนี้นะคะท่านรองครับเวลาท่านเข้ามาทำงานในสายบริหารอย่างนี้นะท่านมีวิสัยทัศน์ยังไงบ้างครับวิสัยทัศน์นะคะในการทำงานก็มองว่าในการทำงานของเรานั้นนะคะหนึ่งเราต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนนะคะโดยเฉพาะบุคลากรในโรงเรียนทีนี้เรามาอยู่ในสายบริหารในฐานะตำแหน่งรองผู้อำนวยการก็คิดว่าเราไม่ได้ใช้ความเป็นรองผู้อำนวยการในการทำงานแต่เราใช้ความตั้งใจว่าเราก็คือครูคนหนึ่งนะแต่ก็ในหน้าที่รองผู้อำนวยการเท่านั้นแต่จะทำงานเหมือนครูคนหนึ่งแล้วก็อาศัยว่าเราทำยังไงก็ได้ให้นโยบายของผู้บริหารนั้นสำเร็จทำยังไงก็ได้ให้ครูทุกคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเราทำงานได้อย่างสำเร็จและก็มีความสุขนะคะและสิ่งหนึ่งนะตอนนี้นะฮะก็คือท่านสอบได้ผู้บริหารแล้วกำลังจะเข้าสู่ตำแหน่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะฮะทีนี้ท่านวางเป้าหมายไว้ว่าอย่างไรบ้างเป้าหมายข้างหน้านะคะอันนี้ก็คือคิดว่าคงจะได้ลงตำแหน่งนะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะคะก็ณเวลานี้ถ้าเรายังอยู่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการของท่าแซะรัชดาพิเศษก็ยังตั้งใจทำงานที่นี่นะคะอย่างทุ่มเทเต็มกำลังความสามารถแล้วก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ค่ะเพื่อนำไปปรับใช้ในการเป็นผู้บริหารโรงเรียนในอนาคตที่ตัวเองจะต้องไปลงตำแหน่งรับผิดชอบเต็มตัวสิ่งแรกที่ท่านรองคิดว่าถ้าไปถึงโรงเรียนใหม่ที่ท่านไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการเต็มตัวแล้วนะฮะท่านคิดว่าท่านจะทำอะไรก่อนระดับแรกคือขณะนี้ถ้ามองในภาพรวมนะคะก็เราก็ยังอาจจะตอบให้ชัดเจนไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนใหม่ที่จะไปเราก็ยังไม่รู้เลยว่าโรงเรียนนั้นนะคะบริบทเป็นอย่างไรแต่ถ้าถามว่าโรงเรียนใหม่ถ้าไปถึงนะคะตั้งใจจะทำอะไรก็อาจจะต้องศึกษารายละเอียดของโรงเรียนแล้วก็ต้องดูว่าโรงเรียนนั้นมีจุดแข็งของโรงเรียนคืออะไรจ
ุดอ่อนของเรียนคืออะไรว่าเราต้องทำให้จุดแข็งนั้นพัฒนาไปให้ได้สูงขึ้นแล้วก็ต้องไปปรับจุดอ่อนของโรงเรียนโดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรชุมชนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องคือสรุปแล้วว่าเราต้องทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นกับตัวเด็กให้มากที่สุดทีนี้เป็นที่ยอมรับนะฮะที่ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสาราพิเศษนี้หลายฝ่ายให้การยอมรับท่านมากเลยท่านมีผลงานเป็นที่ประจักษ์หลายด้านนะโดยเฉพาะด้านบริหารกิจการนักเรียนเนี่ยเด็กที่นี่เป็นเด็กปลายแถวนะครับบุคลากรของเราก็ร่วมร้อยกว่าคนเด็กก็พันคนเศษๆนะฮะท่านได้ทำงานในด้านนี้มาเอาอยู่นะเรียกว่าเอาอยู่ทีนี้อยากให้ท่านยกตัวอย่างบางคนดีบ้างบางเคสที่ว่าทำแล้วมันหนักหนาสาหัสแต่ท่านก็ผ่านคนมาได้โดยดีนะอันนี้นะคะก็เราถือว่าจริงๆเหมือนที่ท่านว่าแหละค่ะคือถ้าเราพูดไปถึงตัวเด็กนะคะเด็กเราเป็นเด็กที่ไม่สามารถคัดเลือกได้นะคะเราให้โอกาสกับทุกคนที่เข้ามาที่นี่ทีนี้ในลักษณะของในส่วนของกิจการนักเรียนนั้นอันนี้ก็ต้องยกนะคะความดีให้กับคุณครูทุกท่านบุคลากรทุกท่านนะคะโดยเฉพาะครูที่ปรึกษาเพราะเราใช้ระบบการทำงานเป็นโครงสร้างในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะเราเริ่มที่ครูที่ปรึกษาแล้วก็มาในระดับหัวหน้าระดับชั้นหัวหน้าสายชั้นแล้วก็มีรองตัวชั้นเองนะคะแล้วก็ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นตัวหลักพูดถึงมีการกระจายงานแล้วก็หมายถึงว่าทุกอย่างตามโครงสร้างของเราคือมีการกระจายอำนาจจากเบื้องบนถึงเบื้องล่างเป็นลำดับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องอาศัยข้อมูลนะคะสองทางเหมือนกันก็คือข้อมูลจากตั้งแต่ระดับล่างขึ้นไปจนไปถึงระดับบนนะทั้งนี้ทั้งนั้นตัวหนึ่งที่คิดว่าทำให้เด็กดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะพฤติกรรมของเด็กซึ่งเดิมๆมันก็อาจจะมีปัญหาหลายอย่างนะคะในเรื่องของความในชุมชนตรงเนี้ยท่าแซะทุกคนก็ทราบมันเป็นอำเภอชายแดนนะคะเรื่องยาเสพติดนี่ก็พอสมควรแต่เราทำให้ปัญหาเหล่านี้เบาบางนะคะแล้วก็พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทเด็กอะไรก็ลดลงทั้งนี้ก็ดูจากคือครูทุกคนให้ความร่วมมือโดยเฉพาะครูที่ปรึกษาเนี่ยเขาจะให้ความรักความเข้าใจดูแลเด็กอย่างดีคือเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าได้รับความรักความเข้าใจนะคะเขามีคนดูแลใกล้ชิดจิตใจเขาก็ดีขึ้นเขาลดความก้าวร้าวเอาแล้วนะครับทีนี้สุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านนี้ให้ข้อเสนอแนะกับรุ่นน้องๆหรือว่าผู้ที่จะเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคตนี้มีข้อเสนอแนะวิธีการที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จในด้านสายบริหารนี้อย่างไรบ้างคือก็อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะคือแล้วก็อยากฝากถึงน้องๆหรือว่าคนที่กำลังจะก้าวไปสู่สายบริหารนะคะคืออย่างแรกเลยคนที่จะก้าวสู่สายบริหารได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ต้องเสียสละและต้องมีความอดทนสูงนะคะแล้วที่สำคัญคือเราต้องเป็นแบบอย่างในทุกเรื่องเราต้องทำให้เขาเห็นนะคะอยู่ให้ได้ทำให้เขาเห็นทำเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่ให้เขารักและศรัทธาโดยทีนี้จะทำให้เขารักและศรัทธาได้เนี่ยตัวเองเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ไม่ใช้อำนาจแต่เราต้องใช้ความเข้าใจและต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนเพราะผู้บริหารจะเก่งขนาดไหนถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกๆคนรอบข้างเนี่ยมันก็บริหารงานไม่สำเร็จนะคะนะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับนี่คือผู้บริหารในดวงใจท่านหนึ่งนะครับที่ผมทำงานในสายบริหารด้วยกันมาก็เป็นที่ชื่นชมแล้วก็ให้เกียรติท่านนะฮะท่านก็ให้เกียรติผมมาอย่างนี้วันนี้ผมก็ได้แนวคิดได้หลักการการบริหารงานจากท่านมาสรุปง่ายๆนะฮะท่านสรุปเอาไว้นะข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่เป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคตคือความเสียสละอดทนนะฮะและก็ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วมีความมุ่งมั่นตั้งใจเข้าใจตั้งใจทำงานแล้วก็หัวใจที่สำคัญของผู้บริหารเองก็คือตัวนักเรียนนะคะเราต้องทำยังไงให้
ผลเนี่ยเกิดกับตัวนักเรียนเป็นอันดับแรกค่ะก็คงจะชัดเจนแล้วนะครับนี่แหละนะฮะคือผู้บริหารที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีในอนาคตนะซึ่งอีกไม่นานท่านก็คงจะเข้าสู่ตำแหน่งของผู้อำนวยการแบบนี้ก็ขอกราบขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการนักศึกษายอดมงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาให้ข้อเสนอแนะให้แนวคิดต่างๆในการบริหารงานก็หวังว่าผมจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในอนาคตนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ